SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบชายขอบใหม่สยามและอังกฤษสยามมิได้เป็นฝ่ายเดียวที่จัดการกับปัญหาดินแดนกำกวมในช่วงเวลาเดียวกันกับที่สยามกำลังดำเนินการปฏิรูปและยาตราทัพของตนไปทั่วลุ่มน้ำโขงมหาอำนาจยุโรปก็เข้ามาร่วมจัดสรรดินแดนที่กำกวมนี้ด้วยเช่นกันในแง่หนึ่งเท่ากับว่าทุกฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือกันเปลี่ยนถ่ายแทนที่พื้นที่ทางการเมืองแบบจารีตของพื้นถิ่นดังนั้นการปะทะขัดแย้งมิได้เกิดขึ้นระหว่างกองกำลังทหารของฝ่ายต่างๆเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นระหว่างกรอบความรู้ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันอีกด้วยหลังจากสงครามระหว่างอังกฤษพม่ายุติลงในปี2428คริสตศักราช1885ชายแดนระหว่างร้านนากับพม่าตอนบนกลายเป็นปัญหาเพราะพื้นที่นั้นอยู่ในปริมณฑลของอำนาจอธิราชหลายฝ่ายพื้นที่ที่เป็นปัญหาสำคัญสองแห่งคือรัฐขยาบนลุ่มน้ำซาลวินและหัวเมืองของพวกฉาและลือที่อยู่ระหว่างเชียงตุงกับล้านนาสำหรับชายแดนตามแม่น้ำซาลวินมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชักธงช้างเผือกของสยามมีรั้วรอบและกองทหารตั้งอยู่ชาวบ้านขยาบางส่วนถูกจับสักเพื่อยืนยันว่าหมู่บ้านขยาทั้ง5แห่งเป็นของสยามอย่างไรก็ตามในปี2418คริสตศักราช1875กษัตริย์พม่าที่อังวะได้อ้างสิทธิ์ของตนกับรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียว่าเจ้าเมืองขยาหลายเมืองได้ส่งสาพมจารีให้กับกษัตริย์พม่าเป็นบรรณาการแสดงความสวามิภักดิ์และประเพณีนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่กำเนิดของโลกทูตพม่าอังวะชาวขยาได้ถือคำสาบานแสดงความจงรักภักดีต่อพม่ามาตลอดนับแต่โบราณกาลจนถึงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดังนั้นอังกฤษจึงสนับสนุนเจ้าเมืองขยาที่ปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของสยามในปลายปี2431คริสตศักราช1888กองทัพอังกฤษจึงกลับเข้าครอบครองรัฐขยาอีกครั้งสยามจึงประท้วงดินแดนระหว่างเชียงตุงกับอังกฤษเต็มไปด้วยกรณีที่อาจกลายเป็นข้อพิพาทสยามและอังกฤษตกลงแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามคนท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่จุดที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเมืองสิงห์ซึ่งไม่รู้ว่าขึ้นกับเชียงตุงที่กลายมาเป็นของอังกฤษหรือขึ้นกับน่านที่เป็นของสยามกันแน่ทั้งนี้เจ้าเมืองสิงห์เป็นญาติกับเจ้าเมืองเชียงตุงแต่สวามิภักดิ์กับน่านและส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้กลับกรุงเทพด้วยเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นเจ้าเมืองสิงห์ถึงกับเสนอว่าจะส่งบรรณาการแบบเดียวกันนี้ให้กับอังกฤษด้วยเพื่อแสดงความจำนงที่จะอยู่ใต้อำนาจของอังกฤษการสอบถามและเจรจาต่อรองดำเนินไปตลอดปี2434ถึงปี2435คริสตศักราช1891ถึง1892ในที่สุดทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในปี2435โดยยกเมืองสิงห์ให้กับสยามและยกเมืองขยาทั้ง5พร้อมป่าอนุดมสมบูรณ์ให้กับอังกฤษการสำรวจการทำแผนที่และการปักปันเขตแดนดำเนินไปพร้อมๆกับการเจรจาในช่วงปี2433ถึง2434การปักปันขั้นสุดท้ายกระทำโดยคณะกรรมการร่วมในปี2435ถึงปี2436คริสตศักราช1892ถึง1893ทั้งสองฝ่ายให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาพร้อมแผนที่ในปี2437คริสตศักราช1894มีปัจจัยหลายประการที่ช่วยทำให้ข้อพิพาทเหล่านี้ไม่กลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงโดยพื้นฐานแล้วรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียต
องการให้สยามเป็นรัฐกันชนทางด้านตะวันออกของอินเดียนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันฝรั่งเศสได้เข้าไปมีบทบาทในอินโดจีนมากขึ้นและความขัดแย้งกับสยามทวีความรุนแรงขึ้นความรุนแรงใดๆระหว่างสยามกับอังกฤษอาจเร่งเร้าฝรั่งเศสซึ่งอยู่อีกฝากขึ้นมาในอีกแง่หนึ่งดูเหมือนว่าทัศนคติของผู้นำสยามที่มีต่ออังกฤษในขณะนั้นผสมปนเปกันระหว่างความกลัวกับความนับถือยกย่องและความปรารถนาจะสร้างไมตรีและเป็นพันธมิตรกับอังกฤษด้วยซึ่งแตกต่างจากทัศนะที่พวกเขามีต่อฝรั่งเศสซึ่งค่อนไปทางเป็นศัตรูเสียมากกว่าอังกฤษมีอิทธิพลมากพอควรในหมู่ชนชั้นปกครองของสยามเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงอิทธิพลดังกล่าวก็คือบทบาทของอังกฤษในวิกฤตการวังหน้าปี2417คริสตศักราช1874ที่ความขัดแย้งในราชสำนักสยามเกือบจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองอังกฤษเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวอีกกรณีหนึ่งที่แสดงถึงสัมพันธภาพพิเศษระหว่างอังกฤษกับสยามก็คือกรณีความขัดแย้งกับฝรั่งเศสสยามตั้งความหวังไว้สูงมากว่าอังกฤษจะช่วยเหลือตนผู้ปกครองสยามรายงานให้อังกฤษรับรู้ถึงความขัดแย้งกับฝรั่งเศสอย่างละเอียดรวมทั้งขอคำปรึกษาจากอังกฤษในทุกขั้นตอนสยามถึงกับขออยู่ใต้การอารักขาแบบผ่อนปรนของอังกฤษแต่อังกฤษปฏิเสธที่จะทำการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์กับฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยุฝรั่งเศสในทางตรงกันข้ามอังกฤษกลับแนะนำให้สยามยอมแพ้และยอมปล่อยดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกที่แสดงถึงความสัมพันธ์พิเศษที่สยามมีต่ออังกฤษเช่นบทบาทของที่ปรึกษาชาวอังกฤษในราชอาณาจักรสยามการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับการก่อรูปของรัฐชาติไทยถึงกับชี้ว่าการปฏิรูปการปกครองในล้านนาดังที่เรียกกันนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลจากการร่วมมือระหว่างราชสำนักสยามกับอังกฤษเพื่อผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมป่าไม้กลไกอำนาจรัฐชนิดใหม่ถูกออกแบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับอังกฤษไม่ใช่เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามอังกฤษปรากฏการณ์เหล่านี้อาจชวนให้หวนนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเคดะกับอังกฤษที่ปีหนังและการเมืองแบบจารีตที่แสวงหาความคุ้มครองผ่านการสร้างสัมพันธมิตรกับมหาอำนาจที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ในที่สุดรัฐบาลสยามและอังกฤษสามารถตกลงปัญหาดินแดนประเทศสราชทั้งหลายได้อย่างสันติในสนธิสัญญาปี2435คริสตศักราช1892อย่างไรก็ตามในขณะนั้นสยามมีความหวังว่าสนธิสัญญานี้จะช่วยชักนำให้อังกฤษเข้าแทรกแซงในความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทั้งยังหวังว่าความตกลงดังกล่าวจะเป็นหลักประกันว่าสยามจะได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษและอังกฤษจะไม่ห้ามการส่งอาวุธผ่านชายแดนระหว่างสองประเทศความหวังดังกล่าวช่างไม่ต่างกับสุลต่านเคดะคือเป็นเพียงความหลงละเมอเพ้อพกครั้งใหญ่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย